ลับมาสู่รายการรักเอ่ยนะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคู่รักที่ใช้อารมณ์ดีๆผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายแม้กระทั่งเรื่องราวที่จะต้องแลกด้วยชีวิตเขาทั้งสองก็ผ่านมาแล้วนะคะเราอยู่กับคุณสามารถเมกะแดนและสามีของเธอค่ะคุณกรุงสุขสันต์ชูเวียงค่ะมากันที่เรื่องราวของลูกสาวบ้างนะคะสำหรับน้องแก้มใสพอรู้ตัวอีกทีนึงสามีก็อยู่ผมไม่มียังรู้สึกตัวว่าเป็นคนท้องหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีลูกก็ไม่รู้สึกแล้วใจมันรู้สึกเบาๆท้องก็เบาลูกไปก็ไม่มีอะไรลูกไปแล้วไม่มีอะไรลูกอ้าวแล้วที่ฉันท้องอยู่ล่ะก็ถามหาว่าลูกยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแฟนก็บอกว่าลูกก็อยู่แต่ยังมายังมาหาหนูไม่ได้แต่หนูไม่เชื่อราหูเกตุมฤตยุมหาลาโภสัพพะทุกขาวินัสสันตุนะโมพุทธายะสัมมาสัมพุทโธมหาปัญโยอานุภาเวนะเมสะสวาหายะผมนะโมผมของมาดไปไหนมาดฟื้นแล้วมารู้สึกตัวแล้วอ่ะผมของมาดไปไหนโอ้นอนป่วยไปหลายวันเนี่ยยังจะห่วงสวยอีกเดี๋ยวไม่นานเนี่ยผมก็ยาวสวยเหมือนเดิมแล้วลูกอะทำไมท้องมันแบนๆน่ะลูกเราคลอดแล้วมาตอนนี้อยู่ที่ห้องเด็กเล็กไม่จริงอะลูกเพิ่งแค่6เดือนจะคลอดได้ยังไงเอาลูกมาดมาลูกเราคลอดแล้วจริงๆมาดใจเย็นๆนะเอาลูกมาดมานะไม่จริงอะไม่เชื่อเอาลูกมาดมาไม่อยู่แล้วโรงพยาบาลเนี่ยลูกเอาลูกมาลูกใจเย็นๆนะไม่ใช่เลยค่ะคุณพยาบาลครับพอดีว่าภรรยาผมฟื้นแล้วผมจะรบกวนขอลูกหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากครับเจ๋งเย็นนะมากนะลูกเอาลูกมาดมาคุณพยาบาลกำลังจะไปเอามาให้เจ๋งเย็นก่อนลูกลูกอยู่ไหนอะลูกแป๊บหนึ่งมาดเจ๋งเย็นนี่ไงมาดลูกของเรามาแล้วลูกลูกแม่ลูกของเราใช่ลูกของเรามากลูกลูกมาให้ดูเลยลูกมาให้ดูร้องไห้เลยเขาไม่ให้ออกมาจากตู้อบเดี๋ยวมาโก้หกเขาคิดว่าลูกเขาตายหนูละเมอทำเป็นกอดลูกหนูรู้สึกว่าหนูได้กอดลูกตัวเองอะไรอย่างต้องใช้ทีมพยาบาลยกตู้อบลูกไหมเขาดูพยาบาลหมอต้องมานั่งกล่อมกว่าจะหยุดลงได้ร้องไห้ไหมคะร้องไห้โวยวายโวยวายไม่จะไม่รักษาตัวจะถ้าไม่เจอลูกจะไม่อยู่โรงพยาบาลจะตายโหความที่เป็นห่วงลูกมากใช่แล้วก็เข้าใจไปว่าลูกนึกว่าเขาโกหกว่าเอาลูกเราไปซ่อนอะไรอย่างนี้คิดถึงลูกมากขนาดไหนคะตอนนั้นก็มากจนแบบอยากเห็นลูกเตือนขึ้นมาก็สำคัญว่าลูกต้องเห็นก่อนเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่เห็นหมอก็เอามาให้ดูที่หลังค่อยใจชื้นขึ้นหน่อยจ้ะค่อยหายอารวาสหน่อยเห็นลูกแล้วก็น้ำตาไหลเพราะลูกตัวแดงตัวเล็กนิดเดียวตัวจิ๋วๆนะคลอด6เดือนเป็นห่วงลูกมากขนาดไหนเห็นลูกตรงนั้นแล้วห่วงกลัวลูกจะไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้จ้ะค่ะมาวันนี้น้องอายุขวบครึ่งนะฮะขวบครึ่งครับผมพัฒนาการน้องแก้มใสเป็นยังไงบ้างคะฉลาดแล้วก็เป็นเด็กดีไม่งอแงเด็กดีไม่งอแงฉลาดเป็นเด็กดีไม่งอแงครับน้องตามองเห็นไหมคะเห็นฮะเห็นดีตาดีหูดีด้วยดีดีกว่าดีพิเศษด้วยต่างหากพิเศษชอบอารมณ์ดีชอบเต้นโอ้โหพ่อเขาบอกเรียกป้ามามาเรียกป้าสิลูกเรียกมามาสิลูกเขาจะเรียกอีเมอีเมเลยดาวแม่บอกให้เรียกว่าป้าๆมาสิคะแต่ดาวเอิญจังไหนนะคะอีเมหัวล้อจังน้องเล่านางเอามาจากใครน้องแก้มใสเขาเอามาจากใครคะแม่เขาแหละเอาจากคุณแม่นี่แหละคุณแม่ปล่อยมุกถอดแบบมันมาเหมือนกันเลยฮะสนุกอารมณ์ตรงท่าเต้นเหมือนกันเลยเต้นแบบคุณแม่ด้วยครับคุณพ่อเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณแม่ด้วยภารกิจนะคะดูแลคุณลูกด้วยดูแลยังไงบ้างคะแต่ละวันก็ทุกอย่างครับตั้งแต่ทำกับข้าวพาเข้าห้องน้ำพากายภาพสำหรับตัวคุณพ่อเองนะคะอย่างคุณกรุง
สิ่งที่เรามีทุกวันนี้ภรรยาที่ฟื้นตัวขึ้นมาเยอะมากๆลูกสาวที่น่ารักอารมณ์ดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายในวันนั้นที่เราตัดสินใจในการไม่ถอดท่อออกซิเจนค่ะคิดไหมคะว่ามันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องแลกกับการดูแลเจ้าหญิงนิทราและเด็กที่ไม่เติบโตค่ะก็คุ้มมากก็คิดว่าตัวเองทำถูกแล้วที่ไม่ถอดออกซิเจนเขาก็รู้สึกดีใจที่อยู่กันพร้อมครอบครัวทั้งแม่ทั้งลูกก็ขอให้สุขภาพดีทั้งสองคนนะครับวันนี้คุณสองคนได้สร้างปฏิหาริย์ได้เป็นแบบอย่างของรักเอ๋ยนะคะที่เราได้เห็นว่าดูแลซึ่งกันและกันจนสุดกำลังความสามารถแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดปฏิหาริย์ขึ้นได้จริงตลอดเวลาเนี่ยมีหลายๆอย่างที่คุณพ่อไม่ได้เคยพูดกับคุณแม่แล้วก็คุณแม่ไม่ได้เคยพูดกับคุณพ่อมาวันนี้ค่ะเอาทางฝั่งคุณพ่อก่อนดีกว่านะคะคุณกรุงมีอะไรจะบอกกับภรรยาบ้างคะก็บอกเขาเลยบอกเขาเลยเดี๋ยวบอกให้เขาเข้มแข็งให้เขาสู้ต่อไปสุขภาพแข็งแรงก็อยากจะบอกว่ารักเขามากครับนี่แล้วคุณแม่ล่ะคะคุณสามารถมีอะไรอยากจะบอกคุณกรุงบ้างอยากจะบอกว่ารักป้านะขอบคุณที่ดูแลขอบคุณที่ดูแลครอบครัวรักษาครอบครัวเราให้ดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้จ้ะขอให้ความสุขนี้อยู่กันไปนานๆตราบนานเท่านานอะไรประมาณนี้นะคะค่ะลูกสาวก็เป็นยาใจนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้สดใสสดชื่นทุกอย่างในชีวิตนี้ก็กลับมาคลี่คลายเป็นอย่างดีแล้วคุณสามารถกลับมารับงานแล้วนะคะค่ะติดต่อได้ที่ก็บริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์บริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์เข้าไปใน Facebook ก็ได้ใช่ไหมคะใช่Facebook ใช้ชื่ออะไรนะคะค้นหาสามารถไม่กระแดนและกรุงสุขสันต์ของผมกรุงสุขสันต์เนี่ยภาษาไทยเลยครับเขียนภาษาไทยได้เลยกรุงสุขสันต์สามารถไม่กระแดนและกรุงสุขสันต์ครับผมเขาบอกว่าในนั้นไม่ใช่ว่าเขาไปถามเรื่องคิวงานอย่างเดียวครับมีผลิตภัณฑ์อื่นอยู่ในนั้นด้วยค่ะครอบครัวตอนนี้ทำอะไรนอกจากร้องเพลงคะตอนนี้ก็ทำธุรกิจปลาก็คือปลาผ่านการสเตอริไลซ์สะอาดปลอดภัยปลอดภัยฆ่าเชื้อโรคแล้วไม่มีสารกันบูดกันหืนทำง่ายนิดเดียวลองเข้าไปดูในใส่ต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยมันจะหอมมันจะชูรสชูกลิ่นขึ้นมานะคุณเนาะเราทำปลาเป็นแบบเป็นน้ำปรุงรสขึ้นมาอืมไม่ใช่แต่ปลาโดยตรงนะเป็นน้ำปรุงผสมหลายอย่างให้มันกลมกล่อมหอมกรุ่นให้มันอร่อยนอกจากนั้นยังเขียนหนังสือมีหนังสือด้วยครับที่จะให้ข้อคิดกับคู่รักคู่อื่นด้วยเหรอคะหนังสืออะไรคะตายแล้วฟื้นหนังสือชีวประวัติจ้ะมหัศจรรย์หลังความตายมหัศจรรย์หลังความตายชีวิตเขาเกี่ยวกับชีวิตของสามารถเมกะแดนที่ได้ทางเพื่อนๆทางอาจารย์สมคิดทางอาจารย์พี่หมอเอกช่วยกันคิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันเขียนขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมาตรงนี้เพื่อเป็นส่วนช่วยเหลือสามารถอีกส่วนนึงจ้ะเป็นหนังสือนะคะช่วยเหลือคุณสามารถแต่ที่สำคัญเรื่องราวในนั้นน่ะน่าสนใจมีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายด้วยสุขภาพตรงนั้นมันจะหนังสือเล่มนี้จะเป็นการสอนให้คนรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงคุณสามารถไปเห็นมาตอนที่หลับไปเดือนครึ่งที่หลับไปมีเรื่องราวบางอย่างไปเจออะไรมาบ้างบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงอะไรประมาณนี้จ้ะได้มาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือเรื่องตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นมหัศจรรย์หลังความตายสามารถเมกะแดนไปหาอ่านติดตามได้ครับผมนะคะรักเอ๋ยวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรักเอ่ยของคุณผู้ชมบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันกลับทำให้เกิดความทุกข์มากที่สุดมันใช่แล้วหรือคะแต่กับทั้งสองท่านนี้บางสิ่งบางอย่างที่มันโหดร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแต่คำว่ารักเอ่ยรักที่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะมันสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นลองพิจารณานะคะแล้วกลับไปดูแลรักเอ๋ยของคุณให้มันสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของคุณบ้างวันนี้รายการรักเอ๋ยต้องขอขอบคุณนะคะคุณสามารถเมกะแดนและรักเอ๋ยของเธอค่ะคุณกรุงสุขสันต์ชูเวียงเป็นอย่างสูงขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวมุมมองความรักดีๆนะคะในรายการรักเอ๋ยได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 HD นะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ